านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรต้นโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนภายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับแกชอบฤดูหนาวจังเลยนะอากาศเย็นสบายแถมดอกไม้ก็บานเต็มไปหมดเลยนั่นน่ะสิแต่คนที่ดูจะมีความสุขมากที่สุดต้องเป็นเจ้าเหมียวแน่ๆเลยดูสิซนใหญ่แล้วนี่เจ้าเหมียวเลิกไล่จับผีเสื้อได้แล้วมันน่าสงสารออกนะก็เหมียวอยากได้ผีเสื้อสวยๆไปเลี้ยงนี่นาถ้าอยากเลี้ยงผีเสื้อแล้วก็แก้วมีวิธีที่ดีกว่านี้อีกนะเจ้าเหมียวทำยังไงล่ะแก้วเหมียวอยากเลี้ยงหลายๆตัวเลยนะได้เลยถ้าอย่างนั้นเหมียวตามแก้วมานะนี่ไงนอนผีเสื้อจ้านี่มันหนอนนี่นาจะเป็นผีเสื้อได้ยังไงกันล่ะได้สิเจ้าเหมียวอยากลองดูไหมล่ะเอาเลยขอมังกรเอาไปเลี้ยงหลายๆตัวเลยนะแกนมามังกรจะช่วยจับเหมียวไม่เข้าใจเลยเจ้าหนอนยึกยือพวกนี้จะกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยได้ยังไงกันนะเอาเถอะนะเจ้าเหมียวถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูกินเยอะๆโตไวๆนะเจ้าหนอนน้อยกินเสียงดังมุมมามเหมือนมังกรเลยนะนั่นเสียงดังตรงไหนมังกรไม่เห็นได้ยินเลยเอาหูมาฟังใกล้ๆสิได้ยินไหมเจ้ามังกรจริงด้วยสิแม่เสียงกินใบไม้ของเจ้าหนอนนี่น่าอร่อยจริงๆเลยนะเจ้าเหมียวนี่ก็หูไวเหมือนกันนะเนี่ยเสียงเบาขนาดนี้ยังได้ยินอีกแต่มังกรสงสัยจังสงสัยอะไรหรือจ้าคุณมังกรก็สงสัยว่าทำไมเวลาเอาหูเข้าไปใกล้ๆเจ้าหนอนถึงจะได้ยินเสียงมันกินอาหารแต่พอออกไปไกลๆเสียงก็ค่อยๆเบาลงจนแทบจะไม่ได้ยินนะสิแหมง่ายนิดเดียวถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดู